คำถามแรกของเราดีกว่านะครับตอนนี้คุณตายค่ะตายครับเชิญครับสวัสดีค่ะหนูอายุ20ปีค่ะก่อนหน้านี้ค่ะหนูได้ไปตรวจสุขภาพมาแล้วก็คุณหมอบอกว่าเป็นซีสต์ค่ะขนาด 4-5 เซนติเมตรค่ะแล้วอาการก่อนหน้านี้ก็คือเวลาเป็นประจำเดือนนะคะจะปวดท้องมากเลยอะค่ะค่ะก็เลยอยากรู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันไหมคุณหมออะค่ะเขาบอกว่าอาการเนี้ยคือไม่เป็นอะไรสามารถที่จะแบบมาตรวจเช็คเป็นประจำได้ไม่มีอาการรุนแรงอะไรอะค่ะก็เลยอยากจะรู้ว่าซีสต์เกิดจากอะไรอายุ20ปีนะคะและมีซีสต์คือปัจจุบันผู้หญิงที่นั่งอยู่สมมติว่านั่งอยู่10คนเนี่ยและยังมีประจำเดือนอยู่1ใน3จะเจอซีสต์ค่ะซึ่งเป็นเรื่องของธรรมดาเนื่องจากว่าผู้หญิงเราเนี่ยจะมีไข่ตกก่อนที่ไข่ตกเนี่ยมันจะรวมเป็นฟองไข่นะคะเป็นถุงไข่ขนาดใหญ่2เซน3เซนและไข่หลุดไปไอ้2เซน3เซน4เซนเนี่ยยังคงอยู่บางคนคงอยู่1สัปดาห์บางคนคงอยู่2สัปดาห์เวลาไปตรวจตรวจโดยอัลตราซาวด์ก็จะเจอว่ามีซีสต์ซึ่งซิสเหล่านี้ไม่มีอะไรพอเมื่อมีประจำเดือนมันก็ยุบไปไม่อันตรายนะคะไม่อันตรายนะคะอันที่สองคือซิสที่เป็นโรคไอ้ซิสที่เป็นโรคนั้นจะเป็นกับคนอายุเยอะหน่อยนะคะ25ขึ้นไปนะคะหรือบางคนอายุ20อาจจะเป็นได้ถ้าไปรับประทานฮอร์โมนเยอะๆนะคะซิสที่เป็นโรคเป็นไปอะไรบ้างที่เจอบ่อยก็คือช็อกโกแลตซิสก็จะมีการปวดประจำเดือนอย่างของน้องต่ายบอกปวดประจำเดือนแต่ปวดมาตั้งแต่แรกแล้วตรวจคงที่อันนี้ก็เป็นการปวดประจำเดือนแบบธรรมดาหรือเรียกว่าแบบปฐมภูมินะคะก็คือไม่มีอันตรายไม่มีโรคซ่อนอยู่แต่ถ้าเราไปตรวจแล้วอ้าวมันเป็นช็อกโกแลตซิสอันนี้ต้องรักษาค่ะไม่ว่าเท่าไหร่ก็ต้องรักษาเส้นเดียว2เซนก็ต้องรักษาปล่อยทิ้งไว้หายเองไหมคะช็อกโกแลตซิสมีหายเหมือนกันมีหายเหมือนกันแต่โอกาสหายเองน้อยทีนี้ของน้องตายเนี่ยหมอบอกว่าโอ้ 4-5 เซนเป็นซิสธรรมดานี่ก็คือซิสเกิดจากการตกไข่ธรรมดานะคะแต่ถ้าหมอบอกว่าไม่ใช่ละมันเป็นซิสที่เป็นเนื้องอกนะคะมันก็จะมีซิสบางอย่างที่เกิดตั้งแต่เราเกิดมาเรียกว่าเดอร์มอยซิสนะคะซิสพวกนี้ก็จะเป็นมีไขมันมีผมมีกระดูกเป็นความผิดปกติของการสร้างนะคะซึ่งบางคนบอกว่าโอ้ยนี่โดนเสกเข้าท้องใช่นะคะอันนี้ต้องผ่าตัดค่ะซิสนี่คือถุงน้ำที่มีผิวบางไม่เป็นมะเร็งแต่แบ่งเป็นหนึ่งเป็นโรคกับไม่เป็นโรคไม่เป็นโรคไม่ต้องทำอะไรติดตามไปก็ยุบไปแต่ถ้าเป็นโรคต้องรักษาส่วนใหญ่รักษาผ่าตัดทั้งนั้นเลยค่ะอันซ่าซาวเห็นแยกได้เลยไหมคะว่าอันนี้เป็นโรคอันนั้นไม่เป็นโรคส่วนใหญ่แยกได้นะคะและดูอายุร่วมด้วยถ้าอายุเยอะเช่นหมดประจำเดือนไม่มีฮอร์โมนแล้วดันมามีซิสขึ้นอันนี้ส่วนใหญ่เป็นโรคนะคะสรุปว่าซิสของน้องต่ายเนี่ยนะคะฟังแล้วก็คือไม่อันตรายแล้วก็มันยุบเองได้ค่ะ